ถ้าใครกำลังหาร้านเล่าฟาร์มโรบล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบอกุโนโรบล็อกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า 5,000 คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซุปเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊ส 0K นะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 10% แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม กำลังหาร้านเติมโรบล็อกอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบล็อกราคาถูกและเรทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD บวกพาสยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊ส 0K ส่วนใหญ่ถึง 80% เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องแก๊ส 0K นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโรบล็อกก็แนะนำว่ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอื่นเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็มีอยู่ในเกม One Punch Man Destiny อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นพูดถึงอีกคลาสนึงครับผมที่อัปเดตมาพร้อมกับคลาสฟินิกซ์เลยนะครับผมนั่นก็คือคลาสพูลินะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงสกิลนะครับผมทั้งหมดของคลาสพูลิแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมก็คือพวกสกิลติดตัวสกิลโอเวอร์เคนนิ่งต่างๆนะครับผมแล้วก็มาบอกถึงความข้อดีของมันนะครับผมแล้วก็ข้อเสียต่างๆนะครับโอเคนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคาร์ดพูลิในเกมนี้นะครับผมจะอยู่ในระดับแรนะครับผมหรือว่าแบบจะพวกเดียวกับพวกไดเอสเปอร์แล้วก็เมทัลแบทนะครับผมก็ความหมายยากก็ประมาณ 1% ประมาณนั้นนะครับถ้าตามวิกินะแต่ตอนนี้มันมีระดับใหม่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมซึ่งคาร์ดพูลีก็จะเป็นพลังของฮีโร่คาร์ดเอสคนหนึ่งในเรื่องนะครับผมที่จะใส่ชุดเหมือนกับที่ผมใส่อยู่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งสกิลก็มีสกิลเคลื่อนที่1สกิลกดใช้หรือว่าสกิลโจมตีนะครับผม4แล้วก็สกิลเอเคนนิ่งเป็นบัฟอีก1นะครับโดยมีสกิลติดตัวหรือว่าสกิลพาสซีฟเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจนะครับผม 20% ดาเมจบูสต์นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเข้ามาเนี่ย 25% นะครับผมก็ถือได้ว่าลดแล้วก็เพิ่มก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีสกิล Awakening หรือว่าเวลาเรากด G นะครับผมตัวเรานะครับผมจะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับคืออารมณ์แบบถ้าเราให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับตัวละครเบ่งกล้ามประมาณนั้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครพูลิเนี่ยเอาแบบกล้ามใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้นะครับซึ่งสกิล Awakening ของไอ้คาร์ดพูลิก็คือ1ครับเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ครับผมนี่นะครับคือจะวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสหลบหลีกหรือว่าพวกดอทเชนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 25% นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจบูสต์ไปอีก 25% นะครับครับผึ่มอะไรวะครับผมนะครับซึ่งพาสทีฟก็เพิ่มดาเมจแล้วก็อเวกเคนนิ่งก็เพิ่มดาเมจอีกเพราะงั้นเนี่ยคราวนี้นะครับผมถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง 45% นะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับประมาณนี้นะครับผมงั้นเราพูดถึงเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่านะครับสกิลนะครับผมก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย6สกิลที่พูดไปนะครับตัวสกิลคิวนะครับผมจะเป็นการที่เราเนี่ยกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็พุ่งแบบนี้นะครับคือสกิลนี้สามารถใช้ติดต่อกันได้ในระยะแบบไกลๆเลยนะเนี่ยเรากดคิวรัวๆใช่ป่ะเนี่ยคือมันจะเป็นพุ่งไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเคลื่อนที่เร็วไหมก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องมากดตลอดเวลานี่แหละครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยบินก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับโอเคครับคือเวลาบินก็จะมีปีกขึ้นด้วยนะคือในเรื่องเนี่ยก็ตัวละครนี้ก็จะมีแบบเวลาชื่อท่าของเขามันจะแบบว่ามีคำว่าแองเจิลนำหน้านะครับผมก็จะมีปีกขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมสกิลโจมสกิลเคลื่อนที่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลนะครับผมหรือว่าสกิลแรกนะครับผมคือการต่อยแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นในระยะใกล้อ่ะซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้กับสกิลอื่นเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันนะครับก็จะต่อยแบบนี้ระยะใกล้แบบเนี้ยก็เฉยๆนะผมส่วนตัวว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับเนี่ยแล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิล R นะครับผมเป็นสกิลนี้คือเพราะน่าจะโอเคเลยก็คือเป็นการนี่ครับคือเป็นการพุ่งไปต่อยนะครับผมถ้าเรากดแบบเปล่าๆเนี่ยก็จะแบบไม่มีอะไรพุ่งไปต่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปกดกับมอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูนะครับเนี่ยคือถ้าเรากดกับมอนใช่ไหมถ้าเราพุ่งโดนนะครับเนี่ยถ้าเราพุ่งโดนใช่ป่ะเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปยัดแบบนี้เลยนะครับคือเป็นการล็อกเป้าเลยนะครับผมถ้าเราพุ่งโดนนะครับเดี๋ยวอีกรอบนะเนี่ยสวดฟินิกซ์ใช้สกิลใช่ป่ะผมพุ่งไปปุ๊บเนี่ยเป็นการล็อกเป้าเลยป่ะคือแล้วสกิล E เนี่ยมันสามารถใช้ตอนสกิลที่เราล็อกเป้าได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมันนิ่งก่อนเนี่ยพุ่งไปปุ๊บเดี๋ยวพุ่งกับหลังบักวันหนึ่งเดี๋ยวรอสกิลก่อนฟินิกซ์ก็อยู่ไม่นิ่งเลยเว้ยไอ้ครับผมพุ่งไปแล้วก็ E เนี่ย
คือมันสามารถที่จะใช้สกิล E ร่วมกับสกิลที่เราพุ่งไปได้อะก็ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมสำหรับสกิล E พร้อมกับสกิล R ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือสกิล C นะครับผมเป็นการปล่อยแบบคลื่นที่เป็นแบบว่าประกายสายลุ้งออกไปนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นคลื่นนะถ้าเราหันเมาส์คลื่นเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสกิล R ก็ได้อีกนะครับผมคือมันจะไปตามเมาส์เรานะครับผมประมาณนี้นะครับมันจะต่างกับพวกแบบคลื่นของดาบฟินิกซ์คือมันจะเป็นแบบแนวนอนแต่ว่านี่คือมันแบบสามารถยิงขึ้นยิงลงได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิล F นะครับผมสกิล F จะคล้ายๆกับสกิล R นิดนึงนะครับผมคือมันจะเป็นสกิลพุ่งแต่ว่ามันทำดาเมจได้สูงสุดแล้วก็ปีกเรานะครับผมจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้สกิลของปุริปุริเนี่ยมันสามารถกดติดต่อกันได้เลยนะเดี๋ยวผมไปใช้กับบอสยุงบอสนี่มันตายละโอเคไม่นึงนะครับเนี่ยซึ่งสมมติว่าเราผมกดสกิล F ใช่ไหมเราสามารถที่จะกด E กด C ไปได้เดินตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับหนึ่งเดี๋ยวขอพูดไปก่อนเนี่ย F ปุ๊บใช่ไหมกด E กด C แล้วก็กด R ต่อได้เลยอ่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับสายแบบโซโล่เลยก็ว่าได้นะครับผมคือเวลาเราไปล่าบอสไป PVP เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีสเต็งพอเนี่ยเราสามารถวันช็อตหรือว่าคอมโบเดียวบอสตายเลยก็ว่าได้นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบเข้าไปแทงเวลเยอะๆเวลหนาๆสเต็งหนาๆแล้วเข้าไปแทงผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับบวกกับสกิลที่มันแบบบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีกอ่ะเกือบเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับคลาสนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าโอเคสำหรับคนที่แบบพวกสายโซโล่ต่างๆก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลาสพูลิพูลินะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมให้ในเรื่องของการฟาร์มเนี่ย 80% แล้วก็ในเรื่อง PVP หรือว่าการโซโล่ต่างๆเนี่ยผมให้ 100% ไปเลยนะครับสำหรับสกิลนี้สำหรับคลาสนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ต G member ผมนะครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย